สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชา M B A 212นะพฤติกรรมองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผู้สอนก็คือรองศาสตราจารย์ดรดาราทีประปานนะฮะถ้านักศึกษาจะติดต่อก,ก็นี่คือเบอร์โทรศัพท์นะฮะ,ะทีนี้วิชานี้เป็นวิชาหมวดวิชาเฉพาะและก็บังคับ นะคะแล้วก็นับหน่วยกิจส่วนการตัดเกรดเรื่องไรเนี่ยเป็นไปตามระเบียบการวัดผลของมหาวิทยาลัยนะคะคำอธิบายรายวิชาของวิชานี้พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การนะ,ะวัฒนธรรมองค์การการออกแบบองค์การและก็จัดรูปแบบของงานการตัดสินใจเพราะว่าความเป็นผู้นําการบริหารกลุ่มและทีมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อการจัดการ การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์งานการวางแผนกําลังคนการสรรหาการคัดเลือกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การประเมินผลและการ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นคำอธิบายภาษาไทยที่พูดไปเมื่อกี้นะคะทีนี้เนื้อหาทั้งสิ้นนะมี15หน่วยนะคะเนื้อหาทั้งสิ้นก็ประกอบด้วยสี่ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือเป็นบทนำนะฮะ ในบทนำก็จะมีอยู่2บทนะคะหน่วยที่1น,นี่จะเป็นลักษณะทั่วไปของพฤติกรรมองค์การก็จะแบ่งสอนเป็น2ตอนนะคะคือให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายความสำคัญและประโยชน์ได้ระ,ด,ะด,ดับการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพยาการมนุษย์นะคะส่วนตอนที่1.2สสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาพฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพยาการมนุษย์ปัญหาที่ท้าทายสำหรับพฤติกรรมองค์การใน ยุคปัจจุบันแล้วก็ความต่างรุ่นของแรงงานในองค์การสําหรับเนื้อหาวิชาบทที่1นนี่เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่ามีความสําคัญอย่างไรในการศึกษาวิชานี้นะคะและเวลาเราจะศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การนี่เราศึกษาเป็นกี่ระดับนะฮะส่วนใหญ่ก็ศึกษาเป็น3ระดับคือระดับบุคคล คือพนักงานที่เข้าไปทํางานในองค์การนั่นน่ะเขามีอะไรติดตัวมาม้างแล้วก็เข้าไปทํางานเขาก็จะหอบพิ้วสิ่งที่เขาติดตัวไปและสิ่งที่เขาหอบพิ้วออกไปนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานขององค์การนะคะคออือถ้าเขาหอบหิ้วไปแล้วไม่สามารถทำให้สอดคล้องกับ ข้อกฎระเบียบต่างๆของบริษัทที่เขาเข้าไปทำงานเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ด้วยความยากลำบากนะคะอันนี้ซึ่ง ก็นี่คือพฤติกรรมองค์การนะ,นะเราต้องเข้าใจว่าพนักงานที่เข้าไปแต่ละคนเข้าไป50คนก็จะมีสิ่งที่ติดตัวเข้าไปใน50บแบบเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากไอห้แบบเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางานขององค์การเนี่ยผู้จัดการต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะอันนี้เพื่อว่านําส่วนดีจุดแข็งของพนักงานเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในองค์การนะคะแล้วก็เรื่องนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับว่า ออนอกจากสิ่งที่ส่วนที่เป็นตัวเขาแหละเ,เกี่ยวกับลักษณะของบุคคลแล้วก็จะดูการทำงานเป็นกลุ่มนะฮะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเราเเศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่ม เ,เกิดกลุ่มยังไงจะทำยังไงให้กลุ่มแข็งแรงแล้วก็เป็นประโยชน์ทำงานให้องค์การนี่ประสบผลสาเร็จกลุ่มที่ดีควรจะมีลักษณะอย่างไรแบบนี้นะคะส่วนตอนที่3ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การนะคะการตัดสินใจในองค์การนะฮะอ,อ,อันนี้อ,อันนี้อันนี้เป็นบทแรกนะคะอันนี้ เพราะฉะนั้นเขาจะศึกษาดูว่าทั้งส่วนที่เป็นบุคคลแล้วก็ส่วนที่เป็นกลุ่มแล้วก็ส่วนที่เป็นองค์การเนี่ยมันจะต้องทำงานให้สอดคล้องสอดรับกันเป็นอย่างไงนี่เป็นเรื่องของหน่วยที่หนึ่ง นะคะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยควรจะทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดีมีงานอะไรที่สำคัญสำหรับผู้บริหารน,นะคะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยมีบทบาทอย่างไรใช้ทักษะในการบริหารอย่างไรไม่ว่าเกี่ยวกับทักษะในเรื่องอความรู้คว,นนความชำนาญความเชี่ยวชาญทักษะเกี่ยวกับคนและทักษะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ อันลักษณะเฉพาะของของงานนะนะอันนี้และนอกจากนั้นก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์การเพราะว่าคนไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันใช้วิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะมันไม่ไม่สามารถใช้ได้จะต้องใช้กับอเอาหลายๆวิชามารวมกันเป็น integration i n t e a t i o n นะ ซึ่งก็เรียกสหสัมพันธ์นะฮะระหว่างวิชาหรือก็เรียกเอาวิชาต่างๆมาบูรณาการอินทิเกรตนะฮะอินทิเกรชันนะเอามารวมกันแล้วก็เอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็มาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ให้ประโยชน์ที่มาช่วยแก้ไขพฤติกรรมของพนักงานที่เราไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้พนักงานนี่ทำ ทำงานนี่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังพูดถึงว่าปัจจุบันนี้โลกมันไปเนี่ยอ้โหแอดวานมากเลยเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารอะไรทั้งหลายเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้ามากซึ่งผลจากการค้นคว้าในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้เกี่กับการทํางานในองค์การมากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นการท้าทายเหมือนกันนะเราว่าสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยภายนอก จากบริษัทเนี่ยนอกบริษัทเนี่ยมันเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเนี่ยนะฮะความรู้เดิมๆเนี่ยบางครั้งไม่สามารถเอามาใช้ในการทํางานปัจจุบันได้เนี่ยมันทําให้องค์การจะต้องปรับตัวอย่างไรถ้าเราไม่ปรับตัวตามสิ่งแวดล้อมภายนอกตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว2เท่าหรือ3เท่าเนี่ยเป็นโกลบอ l ไลเซชันแล้วเนี่ยเราจะอยู่รอดไหมถ้าเราประกอบธุรกิจอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องลักษณะ ทั่วไปนะฮะนี่หน่วยที่หนึ่งทีนี้หน่วยที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องการบริหาปปรทรัพยากรมนุษย์เพราะว่างานทุกชิ้นเนี่ยทำโดยคนนะคะ,ะคนนี่มีความสําคัญมากที่สุดก็เคยบอกแล้วว่าเ,เครื่องจักรอะนะมันแทนคนได้นะห้าสิบคนสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นน่คนที่มีลักษณะพิเศษคนคนเดียนะเครื่องจักรี่กี่เครื่องก็ยังทำงานได้ไม่เท่ากับมนุษย์พิเศษเป็นคนเดียว นะฮะวันนั้นถ้ามนุษย์พิเศษแต่มีในหน่วยงานของเราเนี่ยนะผู้จัดการจะต้องรักษาเขาไว้อย่างไงรับคนที่เก่งๆเป็นทาเล่นเป็นคนเก่งนะเก่งเก่งทั้งงานเก่งทั้งดีดีเป็นมีคุณสมบัติเป็นพนักงานที่ดีเนี่ย เอ่ีเก่งเกิงอะไรทั้งหลายแล้วก็สิบดีอะไรอย่างที่เ c g ซีจเขาพูดไว้นะั่นนะเราจะาค้นหาแลเอามาทำานกับหน่วยงานของเรานี้ได้อย่างไรนะฮะแล้วก็รักษาคนเหล่านี้จนกระทั่งก็ออกจากงานไปเนี่ยให้เขา,าทำงานได้เป็นผลสำเร็จก็จะต้องมีสวัสดิการอะไรให้กับเขาบ้างเพื่อว่าให้เขาอยู่กับเราได้ตลอดไปและ จงรักภักดีต่อองค์การต่องานของเขาซึ่งบริษัทเขาก็หวังว่าเขาจะได้พนักงานอย่างนั้นเข้ามาอยู่แล้วเขก็จะทําดีที่สุดในขณะเดียวกันพนักงานที่เข้าไปทํางานในองค์การก็หวังเหมือนกันว่าบริษัทที่เขาทํางานอยู่จะให้เขากินอยู่ตอบแทนเงินเดือนสวัสดิการอะไรก็จะเลี้ยงชีพแล้วก็มีความสุขในชีวิตการทํางานมีความสุขในชีวิตของเขาเนี่ยเขา ได้ทับความพอใจอย่างดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างพึ่งซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นผู้จัดการจะต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารคนนะคะให้คนรักองค์การรักงานแล้วก็อยู่กับองค์การได้ตลอดไปแล้วก็ทุ่มเทการทำงานให้กับงานขององค์การนะคะ ก็จึงบอกว่าทรัพยากรมนุษย์นี่สำคัญที่สุดกว่าทรัพยากรใดๆที่บริษัทมีอยู่นะคะที่หน่วยที่สองนะคะหน่วยที่สามก็คือเป็นส่วนที่สองเป็นพฤติกรรมบุคคลและกระบวนการหน่วยที่สามนี่เราจะศึกษาคนแต่ละคนที่เอาอะไรติดตัวไปก็คือพื้นฐานพฤติกรรมระดับบุคคลระดับบุคคล เราก็ดูว่าทำไมคนในองค์การถึงมันแตกต่างกันมากเราก็ดูว่าอะไรมันเป็นตัวแปรพื้นฐานที่ทําให้คนที่แตกต่างกัน นะฮะเราก็ศึกษาในเรื่องอะไรคะ,ะลักษณะทางด้านชีวประวัติของบุคคลเกี่ยวกับเพศนะฮะอายุแล้วก็สถานภาพคือเป็นคนโสดหรือแต่งงานแล้วและอายุการทํางานของเขาในะพวกเหล่านี้เนี่ยจะจงรักภักดีไม่ไม่ลาออกไม่ขาดงานแล้วก็ทุ่มเทการทํางานเนี่ยอายุงานดีไหมมีความพึงพอใจในงานไหมนะคะอันนี้เราก็มันมีผลกระทบอ่ะถ้าหากว่าเรา เข้าใจเกี่ยวกับชีวประวัติของเขาความสามารถของเขาและเราเพิ่มการเรียนรู้ให้เขาได้รับความรู้ใหม่ๆตามทฤษฎีการเรียนรู้แล้วเขาก็จะสามารถเพิ่มงานได้อย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า Put the right Man on the right j อ b เพราะฉะนั้นเรารู้จักเขาแล้วเราจะให้งานแบ่งงานให้เขาเนี่ยให้เกิด มันแมทชกันนะ่ามันฟิตนะมันเหมาะสมกันเนี่ยผู้จัดการถ้ามีความรู้อย่างนี้แล้วก็ะจะทำเพื่องานเนี่ยดำเนินไปด้วยดีนะคะ ทีนี้ในการเรียนรู้อันนั้นเราก็ต้องดูว่าเขานําทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้อย่างไงเช่นมีการสร้างพฤติกรรมใหม่ซึ่งมันเป็นเครื่องมือทางการจัดการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแล้วก็การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้บางอย่างในองค์การเพื่อว่าให้พนักงาน,นสามารถปฏิบัติการได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหน่วยที่3 พื้นฐานพฤติกรรมระดับบุคคลทีนี้ไปถึงหน่วยที่4นะคะเรื่องค่านิยมและทัศนคติและความพึงพอใจในงานอ่า ทีนี้เขาบอกแล้วว่าพนักงานแต่ละคนนี่จะหอบพิ้วทัศนคติค่านิยมอะไรแล้วมาทำงานาเข้ามาในที่ทำงานแล้วถ้าหากว่ามันอสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของบริษัทขององค์การที่เขาเข้าไปทำงานแล้วเขาจะมีความพึงพอใจในงานเพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดความพึงพอใจในงานนี่เขาก็ไม่ขาดงานไม่ลาไม่ไม่สาย แล้วก็ม่ลาออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อายุการทํางานเขาก็อยู่อยู่ทํางานมีผลิตภาพในการทํางานสูงมี satisfaction น่ะความพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้ทีนี้เราจะไปวัดอย่างไรว่าเขามีความพึงพอใจไหม อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้จัดการจะต้องเรียนเพิ่มขึ้นนะฮะว่าเราจะวัดความพึงพอใจของพนักงานอย่างไรและจะเราเราจะรู้ว่าเวลาพนักงานไม่พึงพอใจเนี่ยเขาจะแสดงออกอย่างไรลักษณะที่ไม่พึงพอใจน้อยจนกระทั่งถึงมึงไม่พึงพอใจมากถึงขั้นลาออกไปเลยหรือทําให้งานเสียหายเนี่ยนะ,อ,ะอันนี้เราก็ต้องศึกษาเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลารับคนเข้ามาทํางานเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องค่านิยมทัศนคติด้วยเพื่อว,ว่าสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่เขามีความปลุกปอใจในงานที่ทำนะอะ หน่วยที่5ในเรื่องบุคลิกภาพ personality บุคลิกภาพก็คือมาเหมือนกับหน้ากากที่คนก็สวมใส่นะคะเพราะฉะนั้น,นบุคลิกภาพของคนเนะี่ยมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะมันเกิดมาตั้งแต่พันธุก,กรรมนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้บุคลิกภาพของคนเนะี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ,ะ,ะและทฤษฎีที่เขาศึกษาการเรื่องบุคลิกภาพที่เขานิยมกันมีอะไรบ้างอย่างเช่นทฤษฎีฟรอยยุคใบ ทฤษฎีของนีโอฟรอยนะทฤษฎีบุคลิกภาพแบบของฟรอยเนี่ยมีทั้งหลายทฤษฎีและทฤษฎีอย่างนี้มีผลทําให้ศึกษาบุคลิกภาพของอพนักงานของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องไหมแล้วเราจัดการบุคลิกภาพให้มันฟิตกับงานเนี่ยเราจะจัดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ เราก็ดูว่าบุคลิกภาพที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมองค์การเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อเราจะได้จัดการบุคลิกภาพที่สำคัญของเขาเนี่ยได้ให้ถูกต้องแล้วก็จัดการให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของเขานะคะทีนี้หน่วยที่6กก็คือการรับรู้และการตัดสินใจในองค์การ ทีนี้การรับรู้เราก็ต้องเรียนเรื่องการรับรู้ว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะคะมีกระบวนการรับรู้อย่างไงแล้วมันมีอิทธิพลอย่างไรนะคะและคนเราส่วนใหญ่เนี่ยการรับรู้เกี่ยวกับคนบางทีมันก็มีปัญหาตามต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นเราก็รู้วิธีลัดในการวิจัยผู้คนที่ผิดพลาดอย่างเงี้ยและเรามีอคติในการรับรู้เพราะฉะนั้นการมีอคติในการรับรู้เราก็จะ ตัดสินคนหรือวิธีจัยพนักงานของเราผิดพลาดนะทีนี้มันผิดพลาดและเกิดอะไรขึ้นก็คือพนักงานก็ลาออกขาดงานอะไรนี่ลาป่วยลายกิจกันแย่ๆไปหมดไม่มีความสุขในการทํางานไม่มีความพึงพอใจในการทํางานเพราะฉะนั้นงานของเรามันก็ไม่ดีนะคะและเราก็เรียนเรื่องไอ้ถ้ารับรู้มาอย่างนั้นแล้วจะตัดสินใจในองค์การเนี่ยตัดสินใจอย่างไรนะฮะบางคนก็ตัดสินใจด้วยวิธี หลักที่มีเหตุผลบางคนก็ตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณแล้วก็ในองค์การจริงๆในบริษัทจริงๆเนี่ยผู้จัดก,การหรือผู้บริหารเนี่ยเขามีการตัดสินใจเกี่ยวกับงานขององค์การ เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมทอะไรนะี่อย่างไรและมีจริยธรรมในการตัดสินใจไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือการตัดสินใจโดยกลุ่มนะคะมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ถ้าเป็นตัดสินใจโดยกลุ่มแบบกรุป๊ปซิงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจนะคะแล้วก็ <c oughs> บุคคลที่เป็นอุปสรรคในการตัดสินใจมีอุปสรรคตรงไหน นะคะ,ะแล้วก็องค์การเองอก็มีเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจของผู้จัดการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขที่พนักงานของเราจะสิ่งแวดล้อมให้เขาที่ไม่ให้เป็นอุปสรรคให้เขารู้ข้อเท็จจริงที่เราจะเปลี่ยนแปลงองค์การอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ กฎระเบียบอะไรของบริษัทขององค์การที่มันเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่เราก็แก้ไขเสียอันนี้ก็จะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดการรับรู้ที่เข้าใจอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อผู้จัดจาก,การตัดสินใจไปพนักงานร่วมกันตัดสินใจไปนี่มันก็จะทำให้การทำงานในองค์การเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้หน่วยที่7ด เป็นเรื่องการจูงใจในที่ทํางานและแนวแนวความคิดการจูงใจในการประยุกต์ใช้พนักงานทํางานไปนานๆเนี่ยมันก็คือการเฉยชา,าพนักงานก็มีอยู่หลายอย่างนะฮะเพราะฉนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะจูงใจใช้ทฤษฎีอะไรแล้วก็มีทฤษฎีการจูงใจสมัยเริ่มแรกทฤษฎีการจูงใจสมัยใหม่ที่เขานิยมกันไม่ว่าของออไม่ว่าเป็นของอมัสโล นะหรือของทฤษฎี x ษฎี y ของแมกเกรเกอร์หรือทฤษฎี2ปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กหรือทฤษฎีสมัยใหม่ของแมคเคลเลนของออทฤษฎีความคาดหวังทฤษฎีการเสริมแรงกำหนดป้าหมายหรือทฤษฎีความเสมอภาคเราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไงนะคะเราจะเอามาประยุกต์กับการทํางานของเราอย่างไรอ,อ,อย่างเช่นก็บอกออพนักงานถ้าไม่มีแรงจูงใจเขาก็เกิดกัน อ่อนล้าเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากให้เขายกย่องชมเชยเขาให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมนะฮะและการจ่ายผลประโยชน์ที่มันยืดหยุ่นคือเขาเขาอยากได้จริงๆอ่าเขาได้แต่ถ้าให้โดยชนิดที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับความต้องการของเขามันก็ ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นผู้จัดก,การจะต้องเข้าใจตัวนี้และคนไม่เหมือนกันหรอกค่ะคนมีชีวิตจิตใจวันพนักงานเขามีชีวิตจิตใจบางคนจะต้องจูงใจในจุงใจมากๆบางคนก็ให้แนวความคิดไม่ต้องจูงใจเขาเลยเขา เขามีความสามารถเพียงพอแบ่งงานให้เขาทําให้อํานาจ empowerment เขาก็ตัดสินใจได้หมดแล้วก็ทํางานได้ดีมากแต่บางคนไม่เอาไหนเพราะฉะนั้นถ้าเขาเใช้แรงจูงใจคือเขาเขาเขาไม่ปัญหาเรื่องการทํางานมาก การจูงใจบางอย่างบางทีมันต้องใช้การลงโทษอะไรการเสริมแรงอะไรอย่างเงี้ยที่ปนในเรื่องของการลงโทษอะไรเนี่ยการให้มีระเบียบวินัยบางครั้งก็จําเป็นสําหรับพนักงานโดยส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานระดับล่างและและบางทีพวกคนเหล่านี้นะนะถ้าเราจูงใจได้ผลนะเขาทํางานถวา,ายชีวิตไปเลยอ่ะคือรอยันตี้กับผู้จัดก,การรอยันตีกับงานรอยันตี้กับบริษัท อันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเราใช้การจูงใจที่ถูกต้องนะคะ,ะมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยไม่มีพนักงานหยุดงานลากิจลาป่วยก็จะจงรักภักดีแล้วก็ทำให้เราทำงานเนี่ยบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายนะคะอันนี้ต้องดูให้ดีว่าพนักงานของเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนชนิดไหนเราต้องใช้แรงจูงใจชนิดไหน อันนี้ต้องทำให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับลักษณะของพนักงานนะคะ,ะทีนี้ก็ไปพูดถึงส่วนที่3คือกระบวนการกลุ่มและทีมงานเพราะโลกปัจจุบันเนี่ยเขาจะทำงานเป็นกลุ่มและทีมงานกันทั้งนั้นทีนี้เราก็พูดในเรื่องหน่วยที่8นะลักษณะของกลุ่มและทีมงาน กลุ่มคืออะไรกลุ่มกับทีมนี่ต่างกันอย่างไรนะคะที่จริงมันใกล้เคียงกัน่แต่มันก็มีความแตกต่างกันเล็กๆกันนะเพราะว่าก็บอกว่ากลุ่มมันทํางานได้ผลก็จริงแต่มันไม่มีพลังกลุ่มอ่ะแต่ถ้าทํางานเป็นทีมอ่ะมันเซนิจี้คือมีพลังร่วมแล้วก็ทํางานประสบผลสําเร็จเนี่ยสูงสุดเลยนะคะเพราะนั้นเราจะสร้างทีมของเราเนี่ยให้เป็นกลุ่มทีมงานที่เป็นเขาเรียกซูเปอร์ดรีมทีมเนี่ยทีมที่ในฝันเลยเนี่ย เราก็สามารถที่จะทำให้ทีมของเราเข้มแข็งได้ยังไงเพราะการมีทีมงานที่เข้มแข็งก็เท่ากับว่าเรามีพนักงานที่คล้ายๆ พนักงานในในจินตนาการนมีความสามารถสูงนะ่ะเข้ามาในทํางานอยู่ในองค์การของเรา,อ,าอันนี้มันงานมันก็ประสบความสําเร็จไปไกลแล้วเพราะว่ามีคนที่มีทีมงานที่เข้มแข็งแบบนี้นะคะและทีนี้เราจะเลือกใครมาเข้ามาร่วมทีม นะะพนักงานของเราก็มีทั้งดีทั้งเก่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนทั้งดีทั้งเก่งแต่เขาไม่ชอบทํางานเป็นทีมเราจะบังคับให้เขามาทํางานเป็นทีมนี่มันฝืนบุคลิกของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเป็นทีมได้ก็ต้องมีจิตใจอยากทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นอันนี้การจัดสรรใหพนักงานเข้ากลุ่มเข้าทีมงานนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะ ทีนี้ส่วนที่3กระบวนการกลุ่มและทีมงานนอกจากเรียนลักษณะของกลุ่มและทีมงานแล้วเราต้องดูว่าการติดต่อสื่อสารในองค์การเนี่ยระหว่างทีมทั้งหลายระหว่างกลุ่มทั้งหลายเนี่ยเรามีการติดต่อสื่อสารอย่างไรนะฮะการติดต่อสื่อสารเนี่ยระหว่างพนักงานต่อพนักงานระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชานี่เราติดต่อแบบไหนและอะไรที่มันเป็นต้นเหตุที่เป็นอุปสรรคเนี่ยจะไม่งานไม่เดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดไป สั่งเ,เหมือนกับที่บอกว่า,าพระรถกเมรีเรื่องนาง12เนี่ยที่านางยักษ์ เขาเขียนจดหมายไปว่าไปถึงไม้ค่าทันทีแต่พระรดเนี่ยไปอยู่กับพระฤาษีพระฤาษีก็แปลงสารไปถึงให้แต่งงานทันทีต้อนรับอะไรอย่างนี้นะคะอันนีเออ้เพราะฉะนั้นถ้าการติดต่อสื่อสารแปลงสารแล้วเนี่ยออมันเกิดเหตุก,การณ์อย่างนี้งานขององค์การก็จะหยุดชะงักนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการติดต่อสื่อสารในองค์การที่ดีที่สุดนี่จะใช้แบบไหนจากล่าง หรือจากข้างล่างคือผู้ปฏิบัติขึ้นสู่ข้างบนหรือจากข้างบนลงสู่ข้างล่างหรือทั้งสองฝ่ายนะฮะมาอยู่ในจุดที่ประสานงานกันได้พอดีและสมัยนี้ก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีนี่แอดวานซ์ Ad One มากเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้พวกสเตตอ o อ t เ e อ r t อาร์ของ IT เนี่ยเข้ามาใช้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเกามีโทรศัพท์มือถือเนี่ย เครื่องที่เพียงเครื่องเดียวก็เหมือนกับหอบเครื่องใช้สํานักงานไปทั้งออฟฟิศเลยเราจะเห็นว่าเวลาเราไปแบงค์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปธนาคารแล้วนะคะเราก็กดมือถือของเราจะฝากจะถอนอะไรเนี่ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ใช้การติดต่อสื่อสารในไอที IT, ในลักษณะ State of the อา t ในยุคปัจจุบันนะคะเพราะ,ะนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อองค์การอีกไหม มันก็กระทบอีกกันแหละนะคะเพราะฉะนั้นองค์การจะปรับตัวอย่างไรอ,อันนี้แล้วก็เขาบอกว่าในโลกนี้ปัจจุบันเนสมัยปัจจุบันเนี่ยคนที่ลบชนะคือเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นบริษัทที่ชนะในการแข่งขันเป็น n ำดับวัน่ะคือเป็นที่หนึ่งของโปรดักตัวสายนั้นนะ่ะ จะต้องชนะในเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะสมัยก่อนบ้าบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยต้องมีกองทัพเยอะๆมีทหารเยอะๆมีอาวุธเยอะๆแล้วเอามาฆ่าฟันกันก็จะเป็นผู้ชนะแต่ปัจจุบันไม่ใช่อีกแล้วเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเรานะฮะอันนี้โดยเฉพาะพวกไอทีทั้งหลายนะคะอย่างการติดต่อสื่อสารในองค์การเนี่ยใช้ไอทีมากที่สุดไม่จําเป็นต้องรอว่าออข่าวที่จะมาช้ามาเร็ว คุณสามารถคลิกครั้งเดียวข่าวที่เราต้องการซึ่งอยู่ซีกโลกไกลๆสุดโพนะ้นก็มาถึงคุณในเสี้ยววินาทีนะคะอันนี้ก็บริษัทหรือองค์การธุรกิจทั้งหลายเนี่ยจะต้องอจัดระบบการใช้รูปแบบการสื่อสารในองค์การให้ทันสมัยที่สุดนะฮะมันจะเป็นประโยชน์ได้และก็สามารถแข่งขันได้นะฮะเพราะว่าสมัยนี้เขาแข่งกันที่ความรวดเร็วนะคะ ใครเร็วแล้วก็สามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีที่สุด บริษัทนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะคะทีนี้หน่วยที่10ก็เราดูคา,าว่าผู้นําในองค์การเพราะก็บอกวาอ่าบริษัทจะดีหรือองค์การจะดีหรือประเทศจะ,จะ,จะเจริญได้ผู้นําในองค์การเนี่ยคือส่วนสําคัญที่สุดเพะฉะนั้นคนแบบไหนใช้ทฤษฎีเลือกคนเนี่ยแบบไหนจะเป็นทฤษฎีคุณลักษณะหรือทฤษฎีพฤติกรรมหรือทฤษฎีเชิงสถานาการณ์หรือทฤษฎีเพราะว่าผู้นําแบบไหนเราจะเอาแบบไหนอันนี้เราต้องเรียนนะคะเพราะว่า ผู้นำคือก็บอกว่าผู้นำในองค์การอย่างอย่างอย่างแจ็คเวลลที่สามารถทำให้บริษัท GM นะฮะประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยและเขาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำแห่งยุคเลยนะฮะที่มีความสามารถสูงสุดนะฮะ อันนี้มันทำให้บริษัทนี่สามารถมีกำไรกลิกฟื้นจากรอแร่รแสสภาพเอาตัวไม่ค่อยรอดอยู่กลายเป็นมีความเจริญเติบโตอยู่ได้ตั้งหลายปีนะคะช่วงช่วงสมัยที่เขามาเป็น CEO นะคะ,ะทีนี้หน่วยที่10เพราะว่าผู้นำในองค์การแล้วนะคะไม่ถึงหน่วยที่11ในการทำงานร่วมกลุ่มร่วงทีมนั้นน่มันก็จะมีอำนาจและการเมืองภายในองค์การ อำนาจอะไรใครๆก็อยากได้นะฮะมีอำนาจอิทธิพลผู้บริหารที่มีอิทธิพลแล้วก็ผู้ดาจะใช้อำนาจอย่างไรและคุณจะเอาอำนาจนั้นมาจากไหนแล้วก็ถ้าใช้คุณใช้อำนาจให้ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นการสร้างเสริมทําให้ธุรกิจของคุณนี่ประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ถ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดนะ อันนี้ก็ก็มันงานชง,งักนะคะและอย่างยิ่งการเมืองในองค์การเนี่ยใครๆก็อยากได้ทรัพยากรอ,อันนั้นนะฮะมันแย่งชิงกันใช้ทรัพยากรกันเพราะนั้นจะให้มีอำนาจแล้วก็ได้ทรัพยากรน,นั้นก็ต้องอาศัยการเมืองซิกแซกในองค์การ ซึ่งพฤติกรรมการเมืองในองค์การเราบอกว่าเราไม่อยากที่จะมาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการเมืองในองค์การแต่ตราบใดที่ทรัพยากรในองค์การมันมีจากัดมันก็เกิดการแย่งชิงกันมันก็ต้องเกิดพฤติกรรมในการเมืองการเมืองในองค์การนี่เป็นของแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราถ้าศึกษาแล้วทําให้รู้เท่าทันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในการเมืองที่ที่ไม่พึงประสงค์นะนะเราก็สามารถจัดการได้นะคะ แต่ถ้าหากเราไม่มีความรู้หรืออะไรหรือหรือ,อรู้ทั่งไม่ทันในการเมืองขององค์การบางทีก็จะกลับ ทำให้องค์การประสบความยุ่งยากความล้มเหลวนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้รู้คือการสร้างความประทับใจเพราะว่าเวลาคุณไปทํางานเนี่ยเวลาคุณไปสัมภาษณ์นะถ้าคุณสร้างความประทับใจซึ่งอาจจะจากบุคลิกภาพของคุณการแต่งกายการพูดตลอดจนอลีลาการไหวาการจะพูดยังไง่ยการใช้สายตา ตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะทําให้ผู้รับคุณก็ทํางานเนี่ยเกิดความประทับใจมันก็เป็นเกือบเกือบาเรียกว่าสร้างความสําเร็จได้ชีวิตคุณได้เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะอันนี้เพราะนั้นปัจจุบันผู้คนก็จะ,ะไปะเรียนวิชากัน ปรับบุคลิกภาพาเพื่อสร้างความประทับใจจะพูดจะต้องมีจังหวะ,ะมีการเว,นวกก้นวรกกระไหลเนี่ยคำพูดที่สำคัญนี่จะต้องพูดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนีออ้มันเป็นเรื่องอำนาจและการเมืองภายในองค์การที่บอกว่าโอ้ไม่อยากเจอมันมีทุกที่นะคะไม่ว่าเอกชนหรือกองรัฐบาลหนที่12นั่งความขัดแย้งและการเจราจาต่อรองนะคะ อันนี้เราก็จะพูดถึงแบ่งเป็นสองตอน,นพูดถึงความหมายวิวัฒนาการของแนวความคิดในเรื่องของความขัดแยง้งลักษณะความขัดแยง้งและก็ชนิดของความขัดแยง้งและกระบวนการาากระบวนการความขัดแย้งนะคะอันนี้เราเราเรา,าจะ ย่างตอนที่สองนี่จะพูดถึงเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแยง้งเทคนิคการกระตุ้นความขัดแยง้แยงการเจรจาต่อรองในหน่วยที่12นี้เราจะเห็นว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยความคิดเรื่องความขัดแยง้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีและก็ความขัดแยง้งสมัยใหม่เนี่ยเขากลับคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะคะอันนี้เมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ว่าเรา จําเป็นจะต้องมีความขัดแย้งไว้บ้างนะคะทีนี้ความขัดแย้งมันมีสองอย่างอะความขัดแย้งทางสร้างสรรค์แล้วก็ความขัดแย้งในการทํำลายอันนเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าความขัดแย้งที่สร้างสารรค์มันมีลักษณะอย่างไรความขัดแย้งในการทําลายเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อเรียนแล้วคุณก็จะรู้ว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้นี่คือสัญญาณของการมีปัญหาใน หน่วยงานของคุณแล้วนะคะทีนี้เราจะแก้ไขความขัดแย้งอย่างไรนะคะ,ะและ,ะถ้าไม่มีความขัดแย้งเลยอะ่ะมันก็ไม่ดีเพราะนั้นเราจะกระตุ้นให้มีความขัดแย้งเนี่ยะจะเอาระดับไหนก็บอกว่าความขัดแย้งที่ต่ำและความขัดแย้งที่สูงเนี่ยจะทำให้ผลงานไม่ดีแต่ถ้าความขัดแย้งปานกลางหรือมีพอดีพอดีนะมันจะทำให้งานเนี่ยได้งานได้ดีที่สุดเลย ก็บอก no problem no progress ถ้าไม่มีปัญหามันก็จะไม่มีความก้าวหน้าอ่านี่เพราะฉะนั้นเรา,ารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องจำเป็นให้มีความขัดแย้งขึ้นในหน่วยงานเราทีนี้เราจะกระตุ้นยังไงต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถมากระตุ้นความขัดแย้งนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่มี ทักษะในการกระตุ้นความขัดแยง้งมันจะทําให้การขัดแย้งมากซึ่งจะทําให้มีผลติดลบในการทํางานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้คนอื่นมาช่วยในการกระตุ้นความขัดแย้งเนี่ยะจะต้องพิจารณาหลายอย่างว่าเขามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญจริงหรือเปล่านะคะและเวลาที่มีปัญหาความขัดแยง้งคุณจะแก้ไขยอย่างไระ ก็ต้องมีการไกลเกลีย่ยมีการเจราจาต่อรองแล้วก็เทคนิคในการเจราจาต่อรองจะให้พบกันเผชิญหน้ากันหรือ,อหรือว่าแยก ต่อรองแบบตัดเป็นตัดตายไม่เจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือจะต่อรองกันแบบชนะทั้งคู่อะไรไม่มีใครเป็นผู้สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆในองค์การเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะทีนี้ก็เป็นตอนที่4นะคะตอนที่4คือกระบวนการองค์การและโครงสร้างเราก็เรียนหน่วยที่13นะคะโครงสร้างองค์การและการอการอกแบบ องค์การาที่ไม่ว่าบริษัทหรือธุรกิจอะไรตั้งบริษัทขึ้นมาก็จะต้องมีโครงสร้างขององค์การนะคะทีนี้เรามีส่วนประกอบในการจัดโครงสร้างองค์การอย่างไรบ้างาดูทั่วไปที่จัดตั้งบริษัทมันจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แบบโครงสร้างสมัยใหม่ละเพราะว่ามันมีโลกาภิวัต์เกิดขึ้นนะะมัน ทุกอย่างลูกค้าต้องการความรวดเร็วว่องไวแล้วก็เทคโนโลยีใหม่เนี่ยจะต้องมีนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยองค์การก็ต้องออกแบบโครงสร้างองค์การเพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อเป็นผู้บริเเป็นผู้บริโภคด้วยนะคะ ทีนี้เวลาเราจัดโครงสร้างองค์การเนี่ยความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่มีผลต่อการจัดโครงสร้างองค์การน่อะอย่างเทคโนโลยีเปลีย่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือวิกฤตทางธรรมชาติเช่น อย่างที่ภาคใต้เกิดสึนามิอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ทางเศรษฐกิจเนี่ยค่างเงินบาทเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหาสภาพกล้องอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ล้มหายตายจากไปเยอะเพราะงะั้นถ้าเราสร้างองค์การแบบเดิมซึ่งสิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะสู้กับสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะนี่ไหวไหม ออันนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ในอนาคตในี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเราจะสร้างองค์การของเราแบบไหนนะฮะอะอันนี้แล้วเราจะมะีลักษณะออกแบบงานจ็อบดีไซน์ยังไงให้มันสอดคล้องไปด้วยนะคะอันนี้ทีนี้เราก็เรียนถึงบทที่14วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมนี่มันก็เหมือนกระเจ้านี่อมันเป็นการแสดง personality ของบริษัทนะฮะเพราะนั้นถ้าเขาจะดูว่าบริษัทคุณนี่เป็นยังไง ขาก็ดูจากวัฒนธรรมของคุณนะคะทีนี้วัฒนธรรมคืออะไรอ่าทีนี้มันก็มาตั้งแต่ค่านิยมนอมบรรทัดฐานประเพณีปฏิบัติอะไรจนกระทั่งออกมาเป็นกฎระเบียบแล้วก็ที่สําคัญอย่างระดับประเทศชาติก็ออกมาเป็นกฎหมายคือวัฒนธรรมของประเทศไทยก็ดูจากกฎหมายทีนี้บริษัทดูว่าบริษัทนี้เป็นยังไงก็ดูจากวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นอ่าวัฒนธรรมในด้า่การแต่งกายเราเห็นว่าธนาคารบางแห่งก็ แต่งกายด้วยสีดอกบัวบางแห่งก็แต่งสีฟ้าบางแห่งก็แต่งสีเขียวและมีเครื่องแบบอะไรของเขาโดยเฉพาะเลยอ่าน,นั้นก็สแสดงถึงวัฒนธรรมของเขาทีนี้เขาใช้วัฒนธรรมองค์การเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของเขาอย่างไรนะและบางครั้งวัฒนธรรมองค์การเนี่ยมัน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 ,ม,นมันเข้มแข็งบางแห่งบางบริษัทก็มีวัฒนธรรมที่อ่อนแอ เพะะราะนั้นถ้าองค์การที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยให้งานขององค์การเนี่ยดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมที่เข้มแข็งก็โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การในองค์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูข้อดีข้อเสียของวัฒนธรรมองค์การแล้วก็เลือกปฏิบัติและทีนี้วัฒนธรรมองค์การเนี่ยมันจะต้องมีการเหมือนคนน่มีการเติบโตมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราจะปรับ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การเราให้สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวและเกินนั่น่ะเราจะจัดการได้อย่างไรนะคะอันนี้มันก็มีผลกระทบตอ่อพนักงานมากนะคะเพราะฉะน,นั้นผู้จัดการถ้าเรียนรู้เรื่องนี้ถ้ารับรู้แล้วก็เตรียมตัวไวด้ดีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะคะถึงบอกว่าวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเนี่ย มันก็เปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทีนี้เราเรียนบทสุดท้ายก็คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วความเครียดทํางานมานานๆโลกมันเปลี่ยนไปหมดอุ้ยอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมันก็ต้องเปลี่ยน่ะความเครียดมันก็เกิดขึ้นนะคะทพรานี้ถ้าความเครียดเกิดขึ้นนะคะเออมันก็มีผลต่อการประกอบธุรกิจเหมือนกันนะคะความเครียดเนี่ยนะคะ และการเปลี่ยนแปลงองค์การก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะสิ่งข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะคะทีนี้เราพลังผลักดันที่ทําให้องค์การต้องเปลี่ยนโอ้โหมันมีตั้ง5้าอย่างมันมันมีทั้งธุรกิจ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเนื่องมาจากเทคโนโลยีเปลี่ยนซึ่งเราไปหยุดยัง้งไม่ให้เทคโนโลยีเปลี่ยนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนพวกมีมันสมองดีแบบไอสไตล์ le, เนี่ยเขาก็คิดไปเรื่อยๆเพื่อจะทําให้มีความสะดวกสบายในชีวิตธุรกิจเขาก็ต้องทําเพื่อให้เขามีกําไรเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อโลกเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนตาม การเมืองโลกก็เปลี่ยนนะจากค่ายต,าต่างๆเนี่ยที่เราเห็นจีนมีพลเมืองตั้งเยอะแยะแล้วก็เป็นประเทศที่เออไม่ร่ํารวยคนไทยไปเที่ยวประเทศจีนสมัยก่อนต้องหอบพี่เงินและสิ่งของไปให้ญาติพี่น้องที่เมืองจีนไปแต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือคนจีนไม่มีแล้วในประเทศจีนน่ะพันสล้านคนน่ะเขาไม่มีแล้วที่เป็นคนที่ต้องให้พี่น้อง คนจีนที่ไปอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตั้งหอบหิ้วสตังอะไรไปให้เดี๋ยวนี้มีแต่คนจีนเนี่ยรวยทุกคนนะฮะจะเห็นว่าเรามีโครงการที่ให้คนจีนเนี่ยเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยถ้าเขาไม่มีตังก็ไม่มาเที่ยวหรอกค่ะแต่นี่เขามาเที่ยวเยอะๆเลยแสดงว่าเศรษฐกิจเขาดีนะฮะก็ะะผู้นำของเขาก็เก่งมากนะฮะที่ทำให้คนจนพันสามร้อยล้านคนเนี่ยมันหมดไปนะฮะ ทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยพนักงานของเราซึ่งเป็นคนเก่าๆอยู่ในวัฒนธรรมเก่าๆเขาก็ไม่ค่อยยอมอ่ะทีนี้เราจะอธิบายเขายังไงให้เขายอมรับการเปลี่ยนแปลงอล้วก็ใช้ทฤษฎีอะไรของเลวินชี้แจงอะไรแล้วก็ปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วแต่ลักษณะขององค์การของเรานะคะ ทีนี้เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีมากคนที่เคยอยู่ในยุคเก่าเนี่ยเขาก็เกิดความเครียดนะคะทีนี้เกิดความเครียดมีทั้งออกมาทางร่างกายปวดหัวทำงานไม่ได้สับสนสัเพ่าเล่นเล่อในการทำงานมันผลการทำงานในองค์การเนี่ยมันก็ไม่ดีนะ,ะและนอกจากนั้นมันเป็นผลที่ทำให้สุขภาพกายของพนกักงานนี่แย่ด้วย โรคหัวใจนี่จะเรียกหานะคะโรคกระเพาะลำไส้โดยเฉพาะโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ข้อคิจใจออกมาแล้วว่ามันก็เกิดจากความเครียดของคนนะนะเพราะฉะนั้นความเครียดจากการทํางานในองค์การเนี่ยมันมีผลถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของคนนะ่ะเราั้นเราจะแก้ไขไม่ให้เขาเกิดความเครียดได้ยังไงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง ผู้จัดก,การนี่จะต้องมีโครงการดีๆในหน่วยงานของตนนะฮะในบริษัทของตนที่ว่ารับเรื่องออการแก้ปัญหาเรื่องความเครียดเ,เป็นเป็นหัวข้อหลักใหญ่ในองค์การเลยนะทำยังไงให้คนหายเครียดให้หายเครียด100%เปร์เนี่คงเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ให้มันหายเครียดจากสภาพที่มันเครียดบ้าๆให้มาเครียดพออยู่ได้นะคะ คนเรามันต้องมีความเครียดบ้างแต่ความเครียดดีๆที่เหมาะสมก็ทําให้งานเดินนะฮะไม่มีความเครียดเลยงานมันก็ไม่เดินนะเครียดบ้างมากงานก็ไม่เจ๊งงานก็เจ๊งเลยนะอ่ะนะก็ไม่ได้งานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะบริหารความเครียดยังไงนะ,ะเราตัวเราเองบริหารความเครียดของเราแล้วก็ไปสมาธิมั่งไปโยคะมั่งแล้วก็หาเพื่อนอกลุ่มเพื่อนของเรา อะไรกันอะไรคุยกันพบปะกินอาหารกันพูดคุยกันมีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็หายเครียดแล้วก็องค์การเนี่ยเขาจัดยังไงจัดควรจัดงานแบ่งงานอะไรให้ดีแล้วก็มีโปรแกรมพาพนันกงานไปเที่ยวมัางให้สวัสดิการอะไรอะไรเนี่ยที่เขาจะไม่เครียดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขารักบริษัทมากขึ้นอันนี้และนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเราเครียดไหมตอนนี้นะว่าเราต้อง ไม่อยากให้เกิดความเครียดมากเกินเกินเพราะว่าเราจะมีผลร้ายเกี่ยวกับสุขภาพปวดหัวข้างเดียวนอนไม่หลับต้องไปสูบบุหรี่อะไรโอ้ยง่นงานจิตไม่สงบเงี้ยนะฮะต้องไปกินยานอนหลับอะไรเงี้ยซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตคิดว่าคิดแล้ว ทําทตามที่กรมสุขภาพจิตแนะนำํำผลออกมาคิดระดับคะแนนแล้วเรามีความเครียดแค่นี้โอเคก็ปลอดภัยถ้าเราได้คะแนนสูงโอ,อ้อันนี้เราก็ต้องไปพึ่ง พึ่งหมอแล้วล่ะนะคะแล้วก็องค์การก็เหมือนกันจะต้องดูแลพนักงานทุกคนอย่าให้เกิดความเครียดมากถ้าหากว่า,าจัดกิจกรรมในบริษัทที่เ,เช่นกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นชมรมกีฬาเป็นชมรมเปตองอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยที่ไม่หักเงินเดือนโดยให้เงินเดือนเต็มอะไรอย่างเงี้ย ก็จะทาให้เขาเนี่ยพนักงานเนี่ยมีความเครียดน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งตนเองรู้จักประเมินความเครียดของตนเอง<ม>แล้วก็บริษัทหรือองค์การเนี่ยจัดโปรแกรมที่ลดความเครียดของพนักงานอันนี้ก็ช่วยทําให้เราทําทงานได้ดีขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็ทั้งหมดมีในการเรียนวิชานี้มี15หน่วยนะคะ ทั้ง15หน่วยเราจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ทำงาน และคนที่จะเข้าทำงานใหม่และคนที่ทำงานอยู่แล้วสำหรับผู้ที่จะเข้าทำงานใหม่นี่ก็จะได้รู้ว่าเ,ออเราจะออไปพบอะไรในที่ทำงานเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมออปรับปรุงทัศนคติค่านิยมอะไรของเราให้ดีๆจะต้องมีความขยันอย่างไรและก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบออค่านิยมของบริษัทยงงอย่างไรอย่างข้าเมืองตาเหลวต้องเหลิวตาตามอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ในที่ทำงานได้อย่างมีความสุขส่วนคนที่ทำงานเป็น ผู้บริหารแล้วนี่ถ้าเรียนวิชา,า M.B.A. สองหนึ่งเราก็จะรู้ว่า,าพนักงานของเราเนี่ยมันมาต่างจิตต่างใจต่างสิ่งแวดแล้อมต่างพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเ,เขาก็มีส่วนดีของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเอาส่วนดีของเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการทํางานใช้ประโยชน์จากความ แข็งจุดแข็งของเขาเนี่ยทำให้งานเดินได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่มีประโยชน์คนมันไม่เหมือนกันนะมันมีความแตกต่างกันเพราะนั้นไอความคิดของคนเนี่ยที่แตกต่างกันเราเอามารอมรวมได้ไหมแล้ว,ลวเราก็ตัดสินใจว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสายกลางค่านิยมร่วมอะไรเนี่ยปฏิบัติร่วมกันอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ไปริดรอนสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นในการเรียนวิชานี้ก็จะช่วยทั้ง พนักงานที่เข้าทำงานแล้วก็ช่วยทั้งผู้บริหารที่จะทำให้ดูแลกิจการโดยการที่ทำให้พนักงานของตนเนี่ยทำงานในบริษัทได้อย่างมีความสุขและตัวพนักงานเองก็สามารถประสบความสำเร็จในงานอาชีพของตนเองแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือเนื้อหาที่ว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิชา MBA 212 นะคะก็คิดว่านักศึกษาคงได้รับประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้นะคะวันนี้ก็จบเนื้อหาเกี่ยวกับวิชา MBA 212แล้วแล้วค่อยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ